อุ้ยพี่ฟิล์มว่าไงบุกันตอนเนี้ยนะเราอะมาอยู่ที่เมืองแวดมนต์กันแล้วพี่ฟิล์มใช่แล้วคือเราเข้ามาได้ไงไม่รู้คือตอนนั้นอะโปรแกรมเล่นสนามเด็กเล่นอยู่กับพี่ฟิล์มใช่ไหมครับพ่อแล้วจากนั้นอะมันก็มีรูอะไรไม่รู้โผล่มาโปรแกรมพี่ฟิล์มก็เข้าไปโปรแกรมพี่ฟิล์มก็โผล่มาที่นี่เลยอะค่ะใช่เจอพี่ฟิล์มจำได้ไหมอะจำได้สิแล้วทำไมเมืองแม่มดนี่สีสวยเหมือนกันนะเนี่ยนั่นสิโฟกัสเฮ้ยดูท้องฟ้าสิเมืองเวทมนต์นี่ไงนะต้องไปที่อยู่ของพ่อมดกับแม่มดนั่นเลยโฟกัสนั่นสิตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ลูกมดด้วยใช่ตัวเล็กๆกับแม่มดอย่างนั้นไม่ใช่แม่มดอย่างนั้นเนาะไหนที่เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ที่นี่น่าจะเป็นที่สำหรับแบบว่าปรุงยาหรือเปล่าไม่ตอนนี้เราอยู่ตรงทางรถไฟอ่ะโฟกัสสถานีรถไฟเศษสถานีรถไฟเศษอะไรนะชานชาลา9เศษ3ส่วน4 9เศษ3ส่วน4ว้าวมันของแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์โฟกัสว่านะพี่ฟิล์มปราสาทตรงนั้นต้องเป็นปราสาทแบบว่าปรุงยาอะไรอย่างนี้แน่เลยอ่ะเป็นเมืองของแม่มดไงแม่มดพ่อมดเนาะพี่ฟิล์มพร้อมยังเออพี่ฟิล์มเอาพี่ฟิล์มลงไปเล่นน้ำไปจ้าไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าพี่ฟิล์มมาไปโฟกัสกันเยอะแยะไปดูนี่คือนี่คือถ่านถ่านทีเป็นก้อนแล้วก็กระจายออกมาสักนิดนึงถ้าพ่อมองนี่นะจะเป็นดินปืนก็ได้นะดินปืนหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบปืนส่วนผสมของที่แบบว่าพ่อมากระพายหมดก็ใช้หรือเปล่าว่าจะเป็นแบบอะไรไอ้แมงมุมป่นส่งออกนี่เลยนะถ่านต่อไปอันนี้ไปแล้วก็เข้ามาในรถไฟแล้วมีน้ำยาไม่หมดน้ำยาพ่อมากระพายหมดเอ้าไอ้โดนแล้วกันล้มเลยครับผมแต่ว่าน้ำยานี่คือแรงมากเพื่อนอย่าไปโดนกันนะครับผมนี่คือพ่อมดกับแม่มดนี่คือเขาแบบว่าปรุงยากันแบบเบอร์เทอร์เฮ้ยพี่ฟิล์มอันนี้เป็นน้ำยาที่พ่อมดกับแม่มดปรุงหรือเปล่าอาจจะเป็นน้ำยาแบบว่าน้ำยาแบบพิษก็ได้ที่เขาไปใส่แอปเปิ้ลให้พี่โนไว้กินน่ะโอ้ยพี่ฟิล์มลงไปเล่นน้ำไปแล้วไปจ้ะลงไปเล่นน้ำซุปแม่มดซุปเลยอ่ะทำไมแม่มดปรุงยากันบนรถไฟอย่างนี้เนี่ยซกมกจริงๆใช่เบอร์เทอร์มากเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เอามาวางไว้ก็ได้นะอาจจะมีคนซื้อต่อเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันโล่งแล้วรถไฟก็แบบว่าเขาอยากไงน้ำยาไม่มดส่งออกนี่เหรอน่าจะประมาณนั้นแหละขวดยาใหญ่มากเลยอะขวดยาใหญ่มากดูสิโอ้โหแล้วคอยแบกกันไปยังไงเนี่ยแล้วก็มีรังนกที่ไม่มีเขาเรียกว่าอย่างไงกรงใช่ไหมกรงนกกรงหนูกรงแมวอย่าบอกนะว่าที่นกหายไปทั้งหมดในโลกอย่าบอกนะว่าโดนแม่มดเอาไปทำเป็นน้ำยาน้ำยาขนมจีนเราไม่ใช่ใช่โอ้ยตรงนี้ก็มีน้ำยาอีกแล้วโอ้ my god ว้าวอันนี้จะไปอุ้ยน้ำยาอันนี้มีควันขึ้นมาด้วยแหละพี่ฟิล์มใช่แล้วก็ตึบไปเลยจ้าต่อไปพี่ฟิล์มอย่าเพิ่งเซฟพี่ฟิล์มอย่าลืมเซฟไม่เซฟหรอพี่ไม่ได้เซฟโอ้ยเลือดมีบินริ้วมาเลยแล้วตอนนี้เอาที่ก็แตกแล้วป้าพี่ฟิล์มเอาพี่ฟิล์มเซฟแล้วจะเดินอุ้ยอันนี้เป็นล่วงไปโดนน้ำยาเธอตัวแตกเลยนะเนี่ยเป็นต้นอะไรหรือเปล่าอ่ะที่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์เขาปีนอ่ะอ๋อต้นถั่วเหรอค่ะต้นถั่วเว้ยอันนี้เป็นหนังสือแบบว่าปรุงยาผสมแม่มดพ่อมดหรือเปล่าเนี่ยตำราเหรอใช่อาจจะเป็นแบบสูตรปรุงยาฉันจะฟ้องแม่มดว่าเธอเหยียบสมุดของพวกเขาเนี่ยอุ้ยนะสงสารแม่เลยเธอฟ้องนะพวกฉันต้องโดนจับไปทำเป็นน้ำยาได้เลยอ่ะยาน้ำยามนุษย์เคยกินแต่น้ำยาปูนะอันนี้น้ำยามนุษย์นะวะเนี่ยมาเราไปเดี๋ยวฟิล์มเว้ยแล้วเราไปเจอกับน้ำยาสีชมพูอีกแล้วโอ้ my god จากที่เราถึงชานชาลาแล้วแล้วเราก็ลงมาที่เมืองแห่งแม่มดในทางขึ้นไปนั่นเนี่ยโหเนี่ยพี่ฟิล์มแม่มดอ่ะผู้หญิงอ่ะต้องสร้างเขาเรียกว่ายังไงน้ำยาสีชมพูมาได้เพราะตอนนี้น้ำยาสีชมพูเต็มไปหมดเลยพี่ฟิล์มอันนี้เหรอโฟกัสเนี่ยใช่ใช่ไปอ้าวเธอลงไปเล่นน้ำทำไมก็ลงไปเล่นน้ำที่เราไปเล่นยาแม่มดโอเคป่ะอันนี้เป็นขาวงกตไปไงเราไปบวชแล้วเราถึงสวนแล้วเราดูสิอาจจะเจอแฮกริดก็ได้นะในนี้ใช่แฮกริดอุ้ยอยากแบบว่าอยากมีแม่มดบินมาแบบว่าข้างหน้าเลยยึดนะจะไปไหนกันยะเอ้าจะมาทำไมเข้ามาทำไมแค่เข้ามาก็ต้องจับนี่เขาเสกเราเหรอนี่ไงแล้วก็เสกเครื่องบินนี่เราเล่นเราเล่นอ๋อแล้วสิเราให้กลายเป็นกบก็ได้เสกให้เป็นไส้เดือนพวกก็อยากเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงหญิงให้เขาเสกเป็นเจ้าหญิงอุ้ยไม่ฟิล์มนี่มันน้ำยาเหรอนี่ดูสิอุ้ยอย่าบอกนะว่าเขาแบบว่าว่าปรุงยาไม่ถูกแล้วเขาก็เลยเอาน้ำยาคว่ำไปหมดเลยอ่ะอุ้ยส่วนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็น
ถ้าเกิดโดนน้ำพัดห้องจะแตกห้องโถงที่เต็มไปด้วยหมึกที่หกยูงหมึกนะคะทุกคนอะไรเธอต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะถ้าเบอร์ไม่รอดไปนะเธอก็จะตัวแตกใช่แหละไม่ใช่อะไรใช่ไหมนู้นอ๋อพี่พิมจะเหยียบถังแต่ว่าของสะบดมาถังมันไม่ใช่ถังไปนะพี่พิมโอ้ยพ่อดูนี่สิบันไดจังเทียนโหจังเทียนเท่มากก็จะขึ้นไปให้ได้ต่อไปอันนี้เราต้องข้ามมาตรงนี้ไปโหถ้าลงไปโดนหมึกเธอตัวดำปีแน่เลยนั่นสิเขาน่าจะสงสัยกันนะว่าฉันไปแบบว่าทะเลาะกับปลาหมึกมาเหรอถึงโดนหมึกพ่นใส่อันนี้ไม่ได้โดนหมึกพ่นใส่นะอันนี้โดนหมึกหมึกเม่นมนหมึกจบแบบว่าหมึกพิษหมึกพิษโอ้เจอเอาเจอจะรักกันนะอ้าวอ๋อพวกเธอจะคิดโกงไงเขาเลยไม่ให้เธอไปไงไปได้จะต้องมาเซฟหรือเปล่าไม่รู้นะอุ้ยเอาแล้วเอาเซฟดูดิเซฟกูได้พอดีอ่ะใช่เหรอใช่เซฟข้ามเบรกได้ด้วยเหรอโอ้โหเซฟได้เหรอโอ้เซฟข้ามได้พี่บีมเดี๋ยวงั้นก็ได้เวลากี่โลครับได้เวลาโกงต่อไปจ้าทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเป็นหมวกได้หมดนึกว่าเห็ดมองกับหางกับหัวนี่เธอดูดิไม่มีใครอยู่เลยนะพี่ครับพี่ครับห้องน้ำไปทางไหนทางนี้หรือทางนี้หรือทางนี้ครับเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอันนี้เป็นน้ำยาพี่เขาบอกว่าอุ้ยไม้กระทาของแม่มดมดนี่โฟกัสเบิ่มเบิ่มวินการ์เดียมเลวิโอซ่าขอให้พี่ฟิล์มตกโอ้มระกิกเกอว่าเป็นไงล่ะวินการ์เดียมเลวิโอซ่าอะไรอ่ะอันนี้มีแรงแสงตอนนี้ก็ผ่านมา35ด่านแล้วเร็วมากมันไม่ใช่แมวตกใจแต่มีคนที่ติดอ๋อคนนี้เขาก็หนีมาเหมือนกันบอกว่าฉันเอ้าไอติมหรือเปล่าไอติมหรือเปล่าไอติมหรือเปล่าไอติมเป็นหนักหรือหลังไม่รู้เหมือนกันท่องเวทมนต์หนึ่งบทไปครับมาทางจะมาไม่ใช่ไม่ใช่เราตรวจพี่บีมอะไรดีนะโอ้เป็นรถแบบแมวตักสะตักสะแล้วสะอาดตักสะแล้วสะอาดนี่มาแล้วอุ้ยบอกว่าที่เนี่ยมันเหมือนสนามเด็กเล่นยังไงก็ไม่รู้นะน้ำยาไม่หมดเต็มไม่หมดเลยอ่ะนั่นสิเอ๊ะอย่าบอกเดี๋ยวพี่พิมพ์ว่าถ้าเกิดเขาทำน้ำยาเสร็จแล้วเขาจะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ดูสิน้ำยาเต็มไปหมดเลยมันสวนฟักทองหรือสวนอะไรเนี่ยมีการลงไปในหม้อนี้เอ๊ะลงไปก็ตายสิพี่พิมพ์อุ้ยนี่มันที่ที่ไหนนี่ไม่ใช่นี่มันที่แม่มดทำน้ำยาหม้อยักษ์หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่เป็นหม้อใหญ่อ๋อแม่มดเขาจะทำซุกี้เหรอไม่ใช่ทำกระหม้อใหญ่จังโอ้แต่มันเป็นไม้กวาดพิเศษไม้กวาดไม้กวาดพิเศษบอกข้าเถิดเอ้ยไม่ใช่มันต้องกระจกพิเศษป่ะนี่คือเห็นไหมภูเขาสีชมพูอะน่ารักคุ้มฟิ้งน่ารักคุ้มฟิ้งโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือทางที่แม่มดกำลังจะมาโอ้นี่เป็นมะเส้นเป็นมนไปไปเจอกันไปไหนต่ออุ้ยโอ้อันนี้ไม่ใช่เห็ดหมวกแม่มดหมวกแม่มดแน่นอนเพราะว่าเราเห็นจากตูดอุ้ยนี่เห็นจากทางไกลมาเห็นอันนี้ด้วยใช่แล้วหลุดมองไม่ค่อยได้เจอถ่ายดินไฟจะมานะใช่ต่อไปอันนี้จะเป็นที่ปลูกพวกผักอะไรนี้โรงเพาะชำแม่มดเขาเอามาปลูกพวกฟักทองหรือเปล่าแม่ก็มาปลูกกับพวกที่แบบผักของคุณยายอาจจะเอามาปลูกไอ้ปลูกอะไรผักชีก็ได้จะช่วยเราผักชีผักมันแพงไงนะเขาอาจจะช่วยเราก็ได้นะไม่ต่อไปอันนี้เป็นน้ำยาน้ำปรุงยาขวดน้ำยาต่างๆต่อไปให้เราเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยจ้าชิวชิวชิวเย้พี่บ้านบอลด้วยเย้เย่ทำไมมันง่ายได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแบบมีสไลเดอร์ลัวสไลเดอร์จมน้ำเนี่ยนั่นไงสไลเดอร์จมน้ำไม่เป็นไรถึงเราจะตายเราก็จะไหลอีกเพราะว่าเราสนุกกระโดดก็กระโดดโฟกัสพิมว่านะประตูต่อไปเนี่ยประตูนี่เนี่ยมันต้องเป็นประตูกลับโลกแน่เลยอะโฟกัสเฮ้ยแน่จริงก็ว่ากันแหละพี่เพราะว่าตอนที่เราได้สนามกันอยู่ก็เป็นประตูนี้ไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่อะก็บอกลาเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอกลับโร
ไม่อยากอยู่ที่นี่นานนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะถ้าแม่มดกับพ่อมดกลับมาเขาต้องจับเราเข้ามาในปราสาทใหม่แน่ๆเลยเราจะหนีออกมาได้แล้วว่าแต่ว่าก่อนกลับนะโฟกัสสักทีโดนน้ำเหรอนี่ตอนนี้พวกเธอโชคดีแม่มดยังไม่อยู่ปราสาทกันเนี่ยถ้ากลับมาพวกเธอโดนจับกินแน่ๆเลยได้เสียงอะไรไหมน้ำมันเสียงพ่อมดนี่เฮ้ยพี่บิมแม่มดกลับมาแล้วกลับโลกดีกว่าว้าวเราขอกลับโลกก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาด้วย